เฮียวสกายมีแนมิสบีมนะฮะวันนี้เนี่ยบีต้องบอกเลยว่าวันที่มันตื่นเต้นอีกหนึ่งวันนะเพราะว่าวันนี้นะบีมกำลังจะไปที่ร้านจังบอยนะหรือว่าร้านของพี่หนุ่ยนะที่ลาดกระบังนะฮะซึ่งวันนี้นะจะมีโปรฟิงเกอร์บอร์ดจากอิตาลีนะฮะมาเยือนประเทศไทยของเรานะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ได้คอนแทคบีมมาเนี่ยตั้งนานแล้วแหละนะฮะแต่วันนี้เป็นเรื่องทำยามดีนะที่เขาได้มาแล้วก็บีมนะก็เคลียร์ตารางตัวเองอย่างว่างเพื่อที่จะไปพบปะกับนะฟิงเกอร์บอร์ดชาวต่างชาตินะเพราะว่านะตอนนี้นะคอมมูนิตี้ของเรานะเริ่มจะกว้างไกลเริ่มจะมีต่างชาติเริ่มรู้จักเราแล้วนะซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับประเทศไทยของเรานะที่จะมีนะนักฟิงเกอร์บอร์ดหลายประเทศเนี่ยได้เข้ามาประเทศไทยนะเพื่อมาแบบว่าแลกเปลี่ยนความรู้นะแล้วก็ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นนะฮะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาทุกคนเดี๋ยววันนี้นะบิ๊มจะไปที่ร้านจังบอยกันนะฮะไปกันเลยทุกคน let's goคนเมื่อกี้เรากำลังจะไปแวะอินเทอร์เน็ตนะเพื่อที่จะซื้อไปกินบนรถนะเพราะว่าขับรถระยะไกลใช่ไหมแต่ว่าเราเจอรถกาแฟที่แบบเป็นรถมอเตอร์ไซค์อ่ะทุกคนคือมันอร่อยมากจริงๆคือเป็นคนชอบกินน้ำจากรถแบบเนี้ยคือแบบว่ารถที่เขาแบบว่าเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงแบบซาเล้งอ่ะเออมันอร่อยมากทุกคนและมันไม่แพงนี่จัดมาแล้วจ้าชาถุงจ้ะมันเลิศมากทุกคนแล้วคือเมนูโปรดของบิ๊มก็คือชาดำเย็นนะคะซึ่งแบบหากินแบบไม่ได้ง่ายๆอ่ะในหมู่บ้านอ่ะเอออันนี้คือแบบว่ามาซื้อข้างนอกไงแล้วคือเจอก็คือต้องจอดเลยจ้ะขออนุญาตจอดแป๊บนึงนะทุกคนคือมันดีเลิศมากทุกคนไอชาของคุณเนี่ยดีเลิศประเสริฐสีมากแล้วคือไม่แพงด้วยและอร่อยด้วยแล้วเก็บความเย็นได้ดีมากนะไอชาถุงแบบเนี้ยอืมถูกและดีมีอยู่จริงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ร้านจังบอยละทุกคนโอเคขออนุญาตเดินทางก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันทีตอนที่เราถึงร้านจังบอยกันนะฮะไปเลยว้าวตอนนี้นะบิมก็อยู่ร้านนะฮะจังบอยหรือว่าร้านพี่หนุ่ยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวลงไปข้างล่างนะคะคือบิมไม่ได้มาร้านจังบอยแบบหูยเป็นเดือนๆอ่ะทุกคนเพราะว่าคือทั้งงานยุ่งนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาเลยนะแต่วันนี้ได้มีโอกาสเลิกงานยามดีเลยได้มานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปร้านจังบอยกันทุกคนโอเคไปไปกันเถอะไปกันเถอะไหนๆก็ถึงแล้วก็ไปกันเถอะไปทุกคน let's go let's go ไปทุกคนเราเรียงวะโอเคล็อกแล้วฮะไปทุกคนต้องบอกว่านี่คือแบบว่าครั้งแรกเลยนะที่แบบมาทำถ่ายของจริงจังที่ร้านจังบอยนะฮะลุยฮะลุยฮะนี่ก็เอาของเผื่อมาติดมาเผื่อด้วยนะเผื่อมีใครสนใจอยากจะซื้อฟิงเกอร์บอร์ดจากบีมนะฮะไปนี่ฮะก็รู้สึกว่าโปรอิตาลีเขาจะมาแล้วนะทุกคนไปสกสวัสดีค่ะ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  Hi I'm Bim from Slack Shop that you contact me on Instagram Okay Yeah hey, Yeah thank you Nice to meet you Nice to meet you Gabriel Hi David Oh David Wow say hello from Kamala Hello Yeah No flu Yes I upload that Yeah on my YouTube channel Okay yeah beautifulYeah, oh, nice to meet you. Great. Nice to meet you too, yeah. Yeah. How long have you been here? We stay... No, we have been here for 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks, and then we have flight to UCB. Today? We leave. Wow. We leave today. Wow, that's amazing. Yeah. Okay. Last place. Because Suvarna Bhum Airport is near from here. Yeah. We take like 5 minutes back here. Yeah. 5 or 10 minutes. Yeah. It's very near. Yeah. And I'm happy to see all of you. Yeah. Because we only chat on the Instagram, right? Yeah. And then we are very amazing. Yeah. It's funny because it's not easy to meet yes, them. Yes. The funny part. สุดยอดเลยค่ะนี่ก็คือเป็นโปรจากประเทศอิตาลีนะคะที่มาเมืองไทยนะคือเราเคยคุยกันแล้วใน Instagram นะแต่ว่าเพิ่งจะเคยเจอตัวจริงนะคะก็คือวันนี้นะคะก็สุดยอดมากนะคะเดี๋ยวต้องมีโอกาสไปเล่นกับพวกเขาหน่อยแล้วแต่ก่อนอื่นก่อนใดเดี๋ยวเราไปทักทายนะ
แก๊งเราก่อนนะไม่ได้เจอกันเป็นเดือนๆแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าไม่ได้มาเป็นเดือนๆอ่ะปีโอ้จะรู้ปีนะเป็นเดือนๆเลยเพราะว่าแบบว่ายุ่งมากๆแต่ก็วันนี้มีโอกาสได้มาก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเปลี่ยนไปกันเยอะมากเลยนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวโชว์หน่อยโชว์หน่อยสวยมากตัวนี้สวยมากนะฮะประกอบเลยด้วยสุดยอดสุดยอดนะฮะก็เหมือนทุกคนจะเปลี่ยนเซตอัพกันไปเยอะแล้วยกเว้นบีมคนเดียวนะยังเซตอัพเดิมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาไปดูบรรยากาศโดยรอบนะเพราะว่าไม่ได้มานานมากคือแบบว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากนะฮะดูจากแรมนะฮะทุกคนดูนะฮะดูนะฮะดูจากแรมนะฮะนี่แรมเลยเอาทุกอย่างเปลี่ยนไปมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวต้องมาลองเล่นนะฮะมาเซอร์เวย์หน่อยซะแล้วนะเพราะว่าสนามเนี่ยน่าเล่นมากคือต้องบอกว่าสนามเนี่ยคือมันเหมือนสนามที่แบบเป็นสนามสตรีทของจริงอะที่เหมือนเราเล่นสเก็ตบอร์ดเท้าอะทุกคนแต่ว่าจำลองมาอยู่ในสเก็ตบอร์ดลิ้วนะฮะจะเป็นแบบสนามที่แบบว่าดูแบบ Amazing อะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวบิมขออนุญาตไปจัดการเซตอัพของตัวเองก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาใหม่ทุกคน Stay tuned Hey joเนี่ยทุกคนก็เป็นเมนูเด็ดของร้านนี้คือไส้กรอกทอดซึ่งบีมอ่ะเป็นคนรีเควสต์อยู่คนเดียวในร้านที่อยากกินไส้กรอกทอดนะฮะหน้าตาก็เป็นทุกคนดูน่ากินมากดูน่ากินมากนะฮะอาหารแบบเมนูเด็กน้อยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะฮะแล้วนะเพราะไม่เล่นกับโทนี่นานมากตั้งแต่รู้สึกว่าจะเป็นประมาณสักนู่นที่เราไปมีงานอีเวนต์ซีคอนก็หลายเดือนมากเลยก็มีโอกาสได้มาเล่นกับโทนี่นะฮะสวัสดีครับโอเคฮะเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นกับคนอื่นอีกนะวันนี้เล่น SK กับหลายคนมากนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นกับคนอื่นอีกเพราะว่าบอกได้เลยว่าโอกาสอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้งานคือต้องบอกว่างานยุ่งมากช่วงนี้ก็เลยได้มีเวลามาที่นี่นะคะก็รู้สึกคิดถึงทุกคนด้วยแล้วก็คิดถึงซิงเกิลบอร์ดด้วยนะคะเพราะว่าตีแต่กอล์ฟนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็งานเยอะนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นกับใครอีกทุกคนตามติดตามไปค่ะ
เราจะมาเอชเคกับเกลือซึ่งเราไม่ได้เล่นกันมาเป็นหลายเดือนมากๆวันนี้เราจะมาเล่นกันนานมากไปได้ง่ายเลยค่ะไม่เล่นเลยอ่ะลี่คือที่ว่ะเพราะว่าก็เตะท่าพวกนั้นเลยท่าธรรมดาไปพอเล่นท่าพวกนี้ก็จะลืมท่าเบสิกใช่ใช่ท่ายากยากนะเก็บเรียบเลยนะแบบนี้ก็ได้ที่เล่นนั้นก็ได้หรอกพอไม่ตั้งใจเตะอย่างนี้แหละเราก็เล่นไปแล้วก็สนุกสนานกันไปนะเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศรอบๆกันในวันนี้นะฮะไป let's go bye bye good to see you again nice to meet you good to see you good to be here you've been in Italy or I don't know okay thanks stay fine okay thanks stay fine I hope you have a great night man bye 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 good to see you again see you next time yeah stay fine in Italy too yeah okay maybe thank you okay. bye 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 good luck thanks I hope to see you again bye bye เขาก็กลับไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็อีกไม่นานแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่าต้องมีซ้อมกอล์ฟพรุ่งนี้มีไนท์กอล์ฟต้องรีบไปซ้อมเดี๋ยวตีไม่ได้นะฮะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวบีมนะก็จะนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่มีหนึ่งสมาชิกนะฮะเพิ่งมานะฮะก็บีมก็ขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะก็สำหรับวันนี้นะบีมก็มานะเยือนลานจังบอยนะฮะแล้วก็ได้มาเจอกับพี่ๆนะฮะทุกๆคนบอกเลยว่าคิดถึงมากไม่ได้เจอทุกคนมาเป็นเดือนๆนะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะที่ตามคลิปจนจบนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเป็นกำลังใจนะให้ดึงด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะทุกคน thank you for watching ค่ะ